อีกเรื่องหนึ่งนะจัมปยะจริยาเนี่ยนะคือเรื่องของพญานาคคล้ายๆกันเนี่ยนะพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังอีกว่าในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าจัมปยกะที่มีฤทธิ์มากแม้ในครั้งนั้นเราก็เป็นผู้ประพฤติธรรมเพียบพร้อมด้วยศีลวัตรหมองูก็ได้จับเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมรักษาอุโบสถให้เล่นระบำอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชวังหมองูนั้นคิดจะเอาสีเช่นใดนะจะให้เราอธิษฐานสีเช่นใดไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเราก็ย่อมเปลี่ยนไปตามจิตของเขาเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เหมือนอย่างที่เขาคิดเราทำน้ำให้เป็นบกก็ได้ทำบกให้เป็นน้ำก็ได้ถ้าหากว่าเราโกรธเคืองต่อหมองูนั้นก็พึงทำเขาให้เป็นขี้เถ้าโดยฉับพลันถ้าเราจักเป็นไปตามอำนาจของจิตเราก็จักเสื่อมจากศีลนะเห็นเลยนะว่าถ้าเราเป็นไปตามอำนาจของจิตปล่อยให้ใจเป็นใหญ่โดยเฉพาะใจที่เป็นโทสะถ้าปล่อยให้ใจเป็นใหญ่เสื่อมจากศีลเมื่อเราเสื่อมจากศีลประโยชน์อันสูงสุดก็จะเป็นอันไม่สำเร็จนะถ้าเสื่อมจากศีลแล้วนะศีลก็เหมือนกับอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่จะซื้อโพธิญาณได้ถ้าศีลบกพร่องไปแล้วจะได้โพธิญาณมาจากไหนเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สูงสุดที่เราตั้งเอาไว้ก็จะไม่ได้กายของเรานี้จงแตกกระจัดกระจายณที่นี้เหมือนแกลบจงกระจัดกระจายอยู่ก็ตามเถิดหมายความว่าร่างกายของเรามันจะกระจายเหมือนขี้แกลบก็ช่างเราจะไม่ทำลายศีลชนี้แลนั่นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าคุณธรรมที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปนี้ เรื่องราวของท่านเนี่ยนะมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านบังเกิดในนาคพิภพชื่อว่าจำปาเป็นนาคราชมีชื่อว่าจำปยกะเนี่ยนะจำปยะก็คือเนื่องจากว่าเป็นพระราชาที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำจำปาก็เลยมีชื่อว่าจำปยกะเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากพญานาคนั้นครองราชสมบัติอยู่ในนาคพิภพนั้นเสวยอิสริยสมบัติเช่นเดียวกับโภคสมบัติของเทวราชแปลว่ายิ่งใหญ่เหมือนกับเทวดาเพราะไม่มีโอกาสบำเพ็ญบารมีหมายความว่าอยู่เป็นพญานาคเสวยความสุขอยู่แบบพญางูทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญอะไรที่เป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็คิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเราจะเข้าอยู่จำอุโบสถพ้นจากนี้แล้วจักบำเพ็ญบารมีให้ดีทีเดียวนะจะไปรักษาศีลให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะไปบำเพ็ญบารมีให้มันยิ่งยวดยิ่งกว่านี้ตั้งแต่นั้นมาท่านก็รักษาอุโบสถอยู่ในปราสาทคืออยู่ในเมืองนาคนางนาคมานวิกาสาวงามนาคทั้งหลายก็เข้ามาหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คิดว่าเราอยู่ที่ปราสาทนี้จักเป็นอันตรายแก่ศีลของเราก็ออกจากปราสาทไปอยู่ที่สวนแม้ในสวนนั้นพวกนางนาคมานวิกาทั้งหลายก็เข้ามาหาอีกพระโพธิสัตว์คิดว่าในสวนนี้ศีลของเราก็จักเศร้าหมองเราก็ออกจากนาคพิภพไปยังมนุษย์โลกแล้วอยู่จำอุโบสถตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ออกจากนาคพิภพในวันอุโบสถสละร่างกายให้เป็นทานนะวันที่สมาทานอุโบสถเนี่ยสละร่างกายให้เป็นทานโดยอธิษฐานตั้งใจไว้ว่าผู้ต้องการหนังก็จงเอาหนังไปผู้ต้องการเนื้อก็จงเอาเนื้อไปผู้ต้องการเอ็นก็จงเอาเอ็นไปผู้ต้องการกระดูกก็จงเอากระดูกไปผู้ใดประสงค์จะเอาเราไปเล่นระบำงูกีฬางูก็คือระบำงูก็จงทำเถิดแล้วก็นอนขนดอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ทางไม่ไกลบ้านชายแดนแห่งหนึ่งท่านก็อยู่จำอุโบสถในวัน14ค่ำและวัน15ค่ำหมายความว่าทุกๆ15วันท่านจะไปนอนอยู่จำอุโบสถในค่ำวันหนึ่งนะเรียกว่าในวันแรม1ค่ำก็กลับไปยังนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์รักษาอุโบสถอยู่อย่างนี้การเวลาล่วงยาวนานไปครั้งนั้นพระอัครมเหสีชื่อว่าสุมนานะอัครมเหสีมเหสีผู้เป็นเอกนะก็กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์เสด็จไปยังมนุสโลกเข้าอยู่จำอุโบสถก็
็ในมนุษย์โลกนั้นเต็มไปด้วยอันตรายนะทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์ได้รับอันตรายหม่อมฉันจะทราบได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ก็เลยพานางสุมนาอัครมเหสีเนี่ยไปที่ฝั่งสะโบกขรณีที่เป็นมงคลบอกเครื่องหมายสามประการแก่นางสุมนาว่านางผู้เจริญถ้าหากว่าใครทำร้ายให้เราลำบากน้ำในสะโบกขรณีนี้จะเป็นน้ำขุ่นถ้าหากว่าครุฑจับน้ำนี้จะเดือดพล่านถ้าหากว่าหมองูจับน้ำจะมีสีแดงนะก็บอกเครื่องหมายสามประการว่าถ้าเราเป็นยังไงนะดูจากน้ำจะรู้หลังจากนั้นท่านก็ไปอธิษฐานอุโบสถในวัน14ค่ำออกจากนาคพิภพไปนอนอยู่บนจอมปลวกอันนั้นยังจอมปลวกให้งดงามด้วยความงามของร่างกายพระโพธิสัตว์ร่างกายของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นชาตินี้เป็นพญางูสีขาวสีขาวเหมือนพวงเงินยอดศีรษะเนี่ยดุจลูกคลีทำด้วยผ้ากำพลแดงเรียกว่างูมีงอนนะมีงอนข้างบนน่ะร่างส่วนชาติที่เป็นพระภูริทัตตะขออภัยร่างกายของจำปยะนาคราชนี่ร่างกายเท่ากับมีหัวนี่เท่ากับงอนไถเนี่ยนะงอนไถก็แสดงว่าเท่าใหญ่ๆก็น้องๆกำปั้นนะถ้าเท่ากำปั้นนี่แหละหัวนะใหญ่เท่านั้นก็แสดงว่าก็คือเท่ากับต้นแขนนะตัวแสดงว่าตัวไม่ใหญ่เท่าหลายชาติที่เป็นจำปยะเนี่ยพอมาเป็นงูเนี่ยก็ตัวเท่าต้นแขนตอนชาติเป็นพระภูริทัตตะนี่เท่ากับขาอ่อนเนี่ยนะก็ตัวใหญ่มากใหญ่พอสมควรนะใหญ่กว่านี้อีกครั้งเป็นสังคปาละสังคปาละนาคราชที่ออกมารักษาสังคปาละเนี่ยนะมีตัวเนี่ยเท่าเรือโกลนเรือโกลนลำหนึ่งก็ตัวใหญ่มากเลยนะเรือโกลนเนี่ยใหญ่มากก็ชาติที่เป็นพญานาคร่างกายก็ไม่ได้เท่ากันอะไรในครั้งนั้นมานพชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งไปเรียนที่เมืองตักกศิลาไปเรียนเอามนอาลัมพายอาลัมพายมนเนี่ยเป็นมนสะกดจิตเป็นมนสะกดจิตเกี่ยวกับเรื่องการสั่งงูบังคับงูไม่รู้ว่าเป่าแตรด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะเป่าปี่เพื่อให้งูออกมานะระบำงูไปที่ศรีลังกาก็ยังมีจะมีไอระบำงูอยู่เหมือนกันนะนะเขาก็เป่าปี่แล้วก็งูก็ออกมาร่ายรำให้ดูนะที่ศรีลังกาเนี่ยครั้งที่แล้วไปก็ยังเห็นอยู่หลังจากนั้นพระโพธิสัตว์นะคือพราหมณ์คนนี้หลังจากที่ไปเรียนมนต์งูมาเรียบร้อยแล้วก็มาตามทางนั้นพอเห็นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเรื่องอะไรที่เราจะกลับบ้านมือเปล่าก็เลยจับเอานาคเนี่ยไปแสดงในการเล่นหมู่บ้านนิคมราชธานีได้ทรัพย์แล้วก็ค่อยปล่อยไปนะได้ทรัพย์แล้วค่อยไปก็เลยหยิบทิพโอสถร่ายทิพมนต์เข้าไปหานาคราชนาคราชตั้งแต่ได้ยินทิพมนเนี่ยนะเป็นเหมือนกับดุดซี่เหล็กร้อนย้อนเข้าไปในหูของพระโพธิสัตว์ดุดปลายงอนเนี่ยนะปลายงอนเนี่ยถูกขยี้ปวดหัวมากเลยนะเรียกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนกับเอาซี่เหล็กร้อนๆทิ่มเข้าไปในหูก็คล้ายๆกับอันนะเขาถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะเคยเห็นไหมว่าจมูกของโคเนี่ยมันจะมีเชือกผูกร้อยจมูกใช่ไหมเชือกร้อยจมูกถามว่าเขาทำยังไงเขาก็เอาเหล็กแหลมๆคมๆเนี่ยนะแหลมๆเนี่ยไปเผาไฟพอเผาไฟเสร็จเนี่ยก็จับให้ดีแล้วก็เอาจิ้มเข้าไปในรูจมูกเลยนะจิ้มแล้วก็คล้ายๆว่าคล้ายป้องกันเชื้อโรคนะก็เอาเหล็กเผาไฟร้อนๆเนี่ยจิ้มเข้าไปในจมูกพอมันหายแผลก็ร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็ร้อยเชือกทั้งวัวทั้งควายก็ทำแบบนี้นะใช่ไหมลุงเรืองเขาทำแบบนี้ไหมนะก็เลยเรียกว่าผูกเรียกว่าสนสะพายเนี่ยนะสายสะพายแบบนี้ไม่เห็นโก้เลยนะเมืองนะทีนี้ในพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละปวดหัวเป็นอย่างมากพระโพธิสัตว์นี้ยกศีรษะขึ้นออกจากระหว่างขนดมองดูเห็นว่าใครเนาะพอเห็นว่าเป็นหมองูก็คิดว่าพิษของเรานี่แรงกล้าหากเราโกรธพ่นลมออกจากจมูกร่างกายของหมองูนี้ก็จะกระจุยกระจายดุดแกลบทีนั้นศีลของเราก็จะขาดเราจะไม่มองดูหมองูละเนี่ยนะถ้าเรามองดูหมองูเนี่ยนะหมองูตายแน่กระจุยกระจายเป็นเหมือนขี้แกลบแน่พระโพธิสัตว์ก็เลยหลับตาสอดศีรษะเข้าไปในระหว่างขนดเนี่ยนะนอนก็เรียกว่างูบางตัวเนี่ยนะนอนนี้นะเอาหัวมุดเข้าไปในขนดของตัวเองนั่นแหละ
พราหมณ์หมองูก็เคี้ยวโอสถร่ายมนต์พ่นน้ำลายลงบนร่างกายของพระโพธิสัตว์ด้วยอนุภาพของโอสถและมนต์ก็เป็นเหมือนกับผุพองผุดนะผุพองเนี่ยนะก็เหมือนกับผุพองแล้วก็ผุดขึ้นในที่น้ำลายถูกต้องนะก็แสดงว่าเจ็บปวดเร่าร้อนมากเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเทน้ำมันราดน้ำมันเดือดๆเนี่ยนะลงไปเนี่ยนะหรือเหมือนกับโปรยน้ำมันเดือดๆหวานลงไปครั้งนั้นพราหมณ์หมองูก็จับที่หางแล้วก็ฉุดออกมาให้นอนยาวเหยียดเอาไม้ตีนแพะเนี่ยนะไม้กีบแพะเนี่ยกดเอาไว้ทำให้อ่อนกำลังแล้วก็จับศีรษะให้มั่นให้พระโพธิสัตว์อ้าปากเสร็จแล้วหมองูก็พ่นน้ำลายลงในปากของพระโพธิสัตว์ทำลายฟันด้วยกำลังของมนและโอสถเนี่ยนะฟันก็ดุดออกมาเลือดก็ไหลเต็มปากแต่ที่เขาทำจริงๆเนี่ยอย่าคิดว่าเขาสงสารนะเนี่ยตอนที่เราฟังว่าโอ้พระโพธิสัตว์คือบุรุษในดวงใจของเราคือคนที่เราเคารพเนี่ยเราโอ้ยน่าเคารพน่าทำได้ยังไงใจดุร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะคำว่ากรุณาสงสารเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยนะไม่เชื่อก็ไปดูตามเส้นอะไรนะร้านอาหารสัตว์ป่าเป็นต้นเนี่ยนะอาหารของป่าหรือแม้กระทั่งว่าชาวชนบททั้งหลายเขาก็ทำอย่างนี้แหละเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็อดกลั้นทุกข์เห็นป่านนั้นเพราะเกรงว่าศีลของตนจะขาดจึงหลับตาไม่ทำแม้เพียงจะแลดูหมองูนั้นคิดว่าเราเนี่ยทำหน้าคราชให้หมดกำลังแล้วขยำทั่วร่างดุดทำให้กระดูกตั้งแต่หางแหลกเหลวพันผ้าสำลีเอาได้มัดจับที่หางเอาผ้าทุบเลือดก็เปื้อนทั่วร่างของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็อดกลั้นเวทนาแสนสาหัสเนี่ยนะเรียกว่าเจ็บปวดมากเลยนะเลือดก็เปื้อนไปทั่วร่างกายนะเพราะอะไรเพราะถูกขยำไปทั้งร่างกายนะบางชาตินี่ก็เดินเหยียบเหยียบเหยียบขึ้นเหยียบลงเหมือนกับเหยียบอะไรนะเหยียบท่อนไม้นะครั้งนั้นหมองูรู้ว่าพระโพธิสัตว์หมดกำลังก็เอาเถาวัลย์เนี่ยมาทำตะกร้าจับพระโพธิสัตว์ใส่ลงไปในตะกร้าแล้วก็นำเข้าไปยังบ้านชายแดนให้เล่นกีฬาท่ามกลางมหาชนพระโพธิสัตว์ทำตามพราหมณ์อย่างที่พราหมณ์ต้องการจะให้ทำไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเป็นต้นมีสันฐานเป็นสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ว่าประมาณมีละเอียดนะให้ร่างกายละเอียดหยาบแผ่พังพานเป็นร้อยเป็นพันก็ทำตามที่เขาอยากให้ทำหมดมหาชนชอบใจก็ให้ทรัพย์เป็นอันมากในวันเดียวเท่านั้นก็ได้กหาปณะเป็นพันนะแล้วก็บริขารที่มีค่าอีกพันหนึ่งแสดงว่าข้าวของเครื่องใช้ได้มูลค่าเป็นพันๆที่เขาให้ค่าแสดงเนี่ยนะพราหมณ์นั้นคิดมาตั้งแต่ต้นว่าได้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วจะปล่อยแต่ครั้นได้ทรัพย์นั้นแล้วก็คิดว่าในบ้านชายแดนเท่านั้นเรายังได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้เมื่อแสดงแก่พระราชาและอำมาตย์ของพระราชาจักได้ทรัพย์มากเพียงไรเนี่ยนะไปแสดงให้คนใหญ่คนโตดูเนี่ยเขาคงจ่ายเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยหาเกวียนแล้วก็ยานน้อยที่สบายบรรทุกบริขารลงในเกวียนตนเองนั่งบนยานน้อยที่สบายก็เรียกว่าซื้อรถซื้อเกวียนนะถ้าสมัยนี้ก็ซื้อรถเก๋งคันหนึ่งรถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะขนข้าวขนของไปเลยก็ให้พระโพธิสัตว์เล่นกีฬาในบ้านนิคมชนบทราชธานีด้วยบริวารใหญ่ครั้นให้เล่นในราชสำนักของพระเจ้าอุคเสนะในกรุงพาราณสีแล้วก็จะปล่อยแล้วก็ได้เดินทางต่อไปต้องการไปให้พระเจ้าพาราณสีดูก่อนพราหมณ์นั้นได้ฆ่ากบให้นาคราชนาคราชไม่กินด้วยคิดว่าพราหมณ์นั้นจะฆ่ากบเพราะอาศัยเราบ่อยๆครั้งนั้นพราหมณ์ก็ให้น้ำผึ้งและข้าวตอกแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่กินข้าวตอกและน้ำผึ้งเหล่านั้นคิดว่าหากเราถืออาหารเราก็ต้องตายในตะกร้าถ้ากินแล้วตายเลยนะแสดงว่าสุขภาพย่ำแย่มากนะถ้าร่างกายย่ำแย่เต็มทีไม่รู้ว่าลำไส้นี่เป็นแผลขนาดไหนก็ไม่ทราบใช่ไหมถ้าหากว่าทานอาหารเข้าไปนี่อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายแน่ก็ไม่ยอมพราหมณ์นั้นได้ไปถึงเมืองพาราณสีประมาณ1เดือนก็เราเดินทางรอนแรมไปเดือนหนึ่งแสดงว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทานอะไรเลยตลอดเดือนนะนะทำให้พระโพธิสัตว์เล่นระบำกีฬาระบำงูเนี่ยไปในประตูบ้านได้ทราบเป็นอันมากพระราชาก็รับสั่งให้พราหมณ์นั้นมาบอกว่าท่านจงเล่นระบำงูให้เราดูพราหมณ์ก็รับพระดำรัสว่าขอเดชะข้าพระองค์จะให้เล่นระบำงูถวายในวัน15ค่ำนะแสดงว่าวันนั้นเป็นวัน14ค่ำใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแสดงให้ดูพระราชาก็ตีกลองเปล่าประกาศว่าพรุ่งนี้นาคราชจักฟ้อนที่พระลานหลวงขอให้มหาชนมาประชุมดูเถิดนะก็ตีคล้องเปล่าร้องเปล่าประกาศให้ประชาชนมาดูระบำงูวันรุ่งขึ้นก็รับสั่งให้ตกแต่งพระลานหลวง
แล้วตรัสเรียกหาพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพราหมณ์ก็นำพระโพธิสัตว์ใส่เข้าไปในตะกร้าแก้วนะตะกร้าแก้ววางตะกร้าไว้ที่ลาดอันวิจิตรนั่งอยู่พระราชาก็เสด็จลงจากปราสาทแวดล้อมไปด้วยมหาชนนั่งเหนือราชอาสน์พราหมณ์ก็นำพระโพธิสัตว์ออกมาให้ฟ้อนพระโพธิสัตว์ก็แสดงไปตามที่พราหมณ์ให้แสดงมหาชนไม่อาจจะทรงภาวะของตนได้ต่างก็ยกภาพนะยกผ้าพันผืนโบกไปโบกมาแล้วฝนนะให้ฝนเนี่ยตกลงเบื้องบนพระโพธิสัตว์คือทุกคนก็ต้องการจะอะไรนะบูชาพระโพธิสัตว์นะนะต้องการพระโพธิสัตว์เพราะในเรื่องนี้ในคาถาที่บอกว่าเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าจำปยกะมีฤทธิ์มากครั้งนั้นเราเป็นพญานาคที่ประพฤติธรรมเพียบพร้อมไปด้วยศีลและวัดที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ประพฤติธรรมก็คืออะไรประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการเป็นผู้ประพฤติธรรมเพราะไม่ประพฤติแม้สิ่งที่เป็นอธรรมอธรรมแม้เล็กแม้น้อยท่านก็ไม่ทำเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่รักษาศีลรักษาศีลถูกจับไปเขาให้แสดงอย่างไรก็ทำอย่างที่ใจหมองูปรารถนาไม่โกรธงูเพราะถ้าหากว่าทำความโกรธให้เกิดขึ้นแก่งูก็ต้องให้เกิดยังความโกรธให้เกิดขึ้นแก่พราหมณ์ก็จะฆ่าพราหมณ์เป็นต้นเลยนะพระพุทธเจ้านี้ทรงแสดงความที่พระองค์สามารถกำจัดความชิบหายเกิดขึ้นแก่พระองค์ในครั้งนั้นได้หมายความว่าไม่ยอมโกรธในตัวที่จะทำลายทรัพย์สินคือศีลตัวที่จะทำลายอริยทรัพย์คือศีลได้จริงๆก็คือความโกรธเพราะท่านกำจัดความโกรธไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงความประสงค์ที่พระองค์ไม่ทำการกำจัดว่าหากเราเป็นไปตามอำนาจของจิตด้วยเหตุเพียงโกรธแล้วมองดูคิดว่าหมองูนี้เบียดเบียนเราเหลือเกินคงไม่รู้จักอนุภาพของเราเอาละเราจะแสดงอนุภาพของเราให้มองให้หมองูเนี่ยเห็นทีนั้นหมองูก็จะกระจุยกระจายดุดแกลบไปฉะนั้นเรียกว่าแม้รู้จักเราน้อยไปก็เลยพ่นพิษใหญ่เลยเป็นต้นเนี่ยนะหมองูนี่ตายแน่เราก็จะเสื่อมจากศีลตามที่เราสมาทานเอาไว้ก็เมื่อเราเสื่อมจากศีลมีศีลขาดประโยชน์อันใดที่เราได้ปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่แทบเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรประโยชน์อันสูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่สำเร็จเราปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแทบเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรถ้าไม่รักษาศีลแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ยอมเสื่อมจากศีลเพราะได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเสียศีลไปแล้วจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรบทว่ากามังพิชตุกายังบทว่ากามังพิชตุยังกาโยคือกายเนี่ยนะสภาพของร่างกายโดยปกติมีความไม่เที่ยงต้องขัดสีต้องบีบต้องนวดและในที่สุดจะต้องมีการแตกทำลายมีการกระจัดกระจายเป็นธรรมดาร่างกายอันนี้เป็นที่เจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดร่างกายอันนี้จะแตกหรือจะพินาศกระจุยกระจายเหมือนแกลบที่ซัดไปในแรงลมในที่นี้ก็ตามเถอะสรุปว่าหมองูจะขย่ำจะทำลายร่างกายของเราให้กระจัดกระจายอย่างไรก็ช่างบทว่าเนวะสีลังปพินไถยังวิกิรันเตผู้สังวิยะพระบรมโพธิสัตว์คิดว่าแม้ร่างกายนี้ของเราจะกระจัดกระจายไปเหมือนแกลบเราก็จะไม่ทำลายศีลอันเป็นเหตุแห่งประโยชน์สูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตเราจะบำเพ็ญศีลบารมีเท่านั้นเราจะอดกลั้นทุกข์เช่นนั้นในการนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้อย่างนี้ว่าจะยอมอดยอมทนทุกอย่างเพื่อจะรักษาศีลเพราะศีลเป็นเหตุให้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระโพธิสัตว์ตกอยู่ในเงื้อมมือของหมองูครบเดือนหนึ่งพอดีพระโพธิสัตว์ก็อดอาหารตลอดระยะเวลา1เดือนนางสุมนาเทวีก็ไปดูสระโบกครณีด้วยคิดว่าสามีของเราเนี่ยช้าเหลือเกินจะมีเหตุอะไรหรือหนอก็ไปเห็นว่ามีน้ำสีแดงก็รู้ว่าสามีนี่ถูกหมองูจับเอาไปนะนางก็เลยออกจากหน้าคพิภพไปใกล้จอมปลวกไปเห็นที่ที่พระโพธิสัตว์ถูกจับ
เห็นที่ที่พระโพธิสัตว์ถูกทรมานก็ร้องให้คร่ำครวญไปยังบ้านชายแดนเที่ยวสอบถามเขาเนี่ยนะถามไปเรื่อยว่ามีระบำหมองูเขาเล่นที่ไหนบ้างสอบถามไปเรื่อยก็ทราบเรื่องราวแล้วก็ไปจนถึงกรุงพาราณสียืนร้องให้บนอากาศเนี่ยนะไปเห็นหมองูกำลังให้งูร่ายระบำอยู่ก็ไปยืนอยู่บนอากาศใกล้ประตูพระราชวังพระโพธิสัตว์เนี่ยกำลังฟ้อนอยู่นั่นน่ะแงนหน้าดูบนอากาศเห็นนางสุมนาเทวีอัครมเหสีก็อายแล้วก็กลับเข้าไปนอนในตะกร้าอันนั้นอายมากเลยนะคล้ายว่าโหยผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองหน้าเนี่ยนะมาเล่นระบำให้คนดูเนี่ยนะมันจะอายขนาดไหนแล้วก็มเหสีมาดูด้วยเนี่ยแหมมุดม้วนก็ไปเลยนะอายมากพระราชาในขณะที่พระโพธิสัตว์เข้าไปในตะกร้าก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรเนาะก็เลยดูข้างโน้นข้างนี้เห็นนางสุมนายืนอยู่บนอากาศก็ถามว่านางเป็นใครนางสุมนาก็บอกว่านางเนี่ยเป็นนางนาคกัญญาพระราชาก็เลยเข้าใจว่านาคราชเนี่ยนะเห็นนางนาคกัญญานี่คงอายเข้าไปในตะกร้าโดยไม่ต้องสงสัยพระราชาเนี่ยรำให้พวกอะไรนะพวกสนมดูเนี่ยแหมมันจะไปโก้ตรงไหนใช่ไหมอายจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพญานาคเนี่ยหนีไปเนี่ยสงสัยเนี่ยอายแน่นอนฤทธานุภาพตามที่แสดงนี้เป็นของนาคราชเท่านั้นไม่ใช่ของหมองูก็เลยถามว่านาคราชนี้มีอนุภาพมากถึงขนาดนี้ท่านตกไปอยู่ในมือของหมองูที่เป็นพราหมณ์ได้อย่างไรพระนาคราชก็เล่าให้ฟังว่าอันนะคือนางสุมนาเทวีนี่เล่าให้ฟังว่านาคราชนี้มีศีลประพฤติในกุศลกรรมบท10แล้วเข้าอยู่จำอุโบสถในวัน14ค่ำ15ค่ำมอบร่างกายของตัวให้เป็นทานนอนอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ทางหลวงบัดนี้พญานาคนี้ถูกหมองูจับในที่นั้นนาคราชนี้มีนาคกัญญาเนี่ยนะตั้งพันเปรียบด้วยนางเทพอัปสรสมบัติในนาคพิภพเช่นกับสมบัติในเทวโลกนาคราชนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถพลิกแผ่นดินทั้งสิ้นได้นาคราชเนี่ยที่ทำอย่างนี้ได้คิดอย่างเดียวว่าศีลของเราจะขาดจึงยอมรับทุกอย่างรุนแรงเห็นป่านี้นางสุมนาก็เล่าให้พระราชาฟังทั้งหมดพระราชาก็เกิดความสังเวชทันใดนั้นเองพระองค์ก็พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้ยศให้ความอิสระอย่างใหญ่หลวงแก่พราหมณ์เรียกว่าค่าไถ่ตัวพระโพธิสัตว์เนี่ยนะให้รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สั่งให้ปล่อยด้วยพระดำรัสว่าเอาเถิดท่านพราหมณ์ผู้เจริญขอท่านจงปล่อยนาคราชนี้เถิดพระโพธิสัตว์ยังเพศนาคให้หายไปกลายเพศเป็นมนุษย์ปรากฏดุจเทพกุมารแม่นางสุมนาก็ลงจากอากาศยืนอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์ถวายบังคมพระราชาทูลว่าข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรที่อยู่ของข้าพระองค์เถิดคือพญานาคเนี่ยนะชวนพระราชาไปเที่ยวเมืองนาคอย่างที่พระพุทธเจ้าเล่าว่าจำปยกะนาคราชคือในชาดกนะว่าพ้นออกมาจากที่คุ้มขังแล้วทูลกับพระราชาว่าข้าแต่พระเจ้ากาสีขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ข้าแต่ท่านผู้ยังแคว้นกาสีให้เจริญขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ข้าพระองค์ขอถวายบังคมแด่พระองค์ขอพระองค์พึงเห็นนิเวศของข้าพระองค์พระราชาก็ทรงอนุญาตให้พญานาคกลับไปยังนาคพิภพพระโพธิสัตว์ก็พาพระราชาพร้อมด้วยพระราชบริพารไปยังนาคพิภพแสดงอิสริยสมบัติของตนอยู่ในข้างนาคพิภพพระราชาอยู่ได้ 2-3 วันก็ให้ตีกลองเปล่าประกาศว่าพวกข้าราชบริพารทั้งหมดจงถือเอาทรัพย์มีเงินทองเป็นต้นตามความต้องการพระโพธิสัตว์ก็มอบถวายทรัพย์แก่พระราชา100เล่มเกวียนพระโพธิสัตว์ก็ถวายโอวาทให้พระราชาเนี่ยนะตั้งอยู่ในธรรมกถาคือในทศพิธราชธรรม10ประการเป็นต้นว่าข้าแต่มหาราชธรรมดาพระราชาควรบริจาคทานธรรมดาพระราชาควรรักษาศีลธรรมดาพระราชานี่ควรจัดการรักษาปกป้องคุ้มครองเป็นธรรมในอะไรนะในสนมกำนันในอมาตย์ข้าราชการทหารเป็นต้นในนกในเนื้อ นะก็คือสอนทศพิธราชธรรมให้แก่พระราชาพระราชานั้นออกจากนาคพิภพด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่เสด็จถึงกรุงพาราณสีได้ยินว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะพื้นชมพูทวีปที่มีเงินและทองเป็นอันมากก็ได้เงินทองมาจากเมืองนาค
พระโพธิสัตว์รักษาศีลอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือนทุก15วันพร้อมด้วยบริษัทพระองค์ก็ไปบังเกิดในสวรรค์หมองูในครั้งนั้นก็คือพระเทวทัตในครั้งนี้นะนางสุมนามารดานางสุมนาก็คือมารดาของพระราหุลก็คือนางพระนางยโสธราพิมพาอุคเสหะอุคเสนะอุคเสนะก็คือใครคือพระราชานะอุคเสนะราชาก็คือพระสารีบุตรจัมปยกะนาคราชก็คือพระโลกนาถเนี่ยนะคือในชาตินี้จริงๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยทำบุญไม่ว่าจะเป็นทานศีลการสอนธรรมเป็นต้นมากมายแต่เน้นพิเศษคือศีลว่าท่านอดทนยอมนะปรารภว่าศีลเนี่ยนะท่านจะไม่ยอมโกรธกลัวศีลจะขาดเพราะว่าโดยใจหลักเนี่ยนะเน้นถือเอาศีลเป็นพิเศษมุ่งที่การรักษาศีลตลอดชาติเนี่ยนะพันด้วยศีลที่พระองค์ได้ประพฤติดีแล้วทั้งศีลบารมีศีลอุปปารมีตลอดจนถึงศีลปรมัตถปารมีกุศลศีลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องบ่มให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เมื่อพระตถาคตแสดงปาฏิหาริย์เรียกว่าเหตุกำจัดมานะเป็นต้นแสดงถึงพุทธานุภาพของพระองค์อย่างนี้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมสมัยนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงว่าตอนภิกษุ 20,000 รูปพระสารีบุตรไม่ได้ตามมาด้วยเนี่ยนะพระองค์พระสารีบุตรอยู่แสดงธรรมสงเคราะห์พุทธบริษัทอยู่ที่เมืองราชครึกตอนนั้นพระสารีบุตรยืนอยู่บนภูเขาคิชกูฏในเมืองราชครึกเห็นด้วยตาทิพย์ทิพจักษุเกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมีด้วยการเห็นพุทธานุภาพโอ้อัศจรรย์ในใจมากก็เกิดความคิดขึ้นว่าเอาละเราจะกระทำพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่สัตว์โลกให้ยิ่งขึ้นไปก็แจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุ500รูปที่เป็นบริวารบริวารนี้ก็คือผู้ที่แวดล้อมนะปริวารนี่ก็แปลว่าผู้ที่แวดล้อมอ่ะทันใดนั้นท่านก็ออกจากที่นั้นไปในทางอากาศด้วยฤทธิ์พร้อมทั้งบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจังกพดิษฐ์นะไปถึงก็พากันกราบ3กราบเสร็จก็ประคองอัญชลีเป็นของเราเนี่ยไหว้อยู่ที่อกใช่มั้ยฮะเนี่ยไหว้อยู่ท่วมหัวไหว้แบบนี้เลยสมัยใหม่เขาบอกว่าไหว้แบบนี้เปรตไหว้เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนเขาไหว้ท่วมหัวจริงๆนะเรียกว่าไหว้ยกมือประคองอัญชลีไว้ท่วมศีรษะนะกราบทูลถามถึงมหาอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และการบำเพ็ญบารมีของพระตถาคตเนี่ยนะไปถึงเนี่ยผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็อย่างว่าผู้มีปัญญาเขาเห็นผลเกิดขึ้นเนี่ยเขามองไปที่ไหนเขามองไปที่เหตุอันนะเหตุเนี่ยพระองค์ทำยังไงแล้วทำไมจึงทำเหตุอันนั้นได้ก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะเห็นผลที่มีอยู่สาวไปหาเหตุแล้วท่านคิดอะไรจึงทำเหตุอันนั้นได้มองไป3กลุ่มนะตัวแรกก็อภินิหารก็ลักษณะของโครงการอภินิหารลักษณะโครงการบำเพ็ญบารมีก็เหมือนกับวิธีการกระทําการสร้างเหตุทั้งหมดนะปัจจุบันก็คือผลทั้งหลายก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพที่เป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าก็ทำท่านพระสารีบุตรให้เป็นกายสักขีคือเป็นพยานเนี่ยพระองค์ก็แสดงพุทธานุภาพของพระองค์แก่พวกเทวดาและมนุษย์และพรหมในหมื่นจักรวาลแล้วพระองค์ก็แสดงคัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยคำว่าอภินิหารการบำเพ็ญบารมีว่าพระองค์เนี่ยตั้งอภินิหารตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรพระองค์ทรงสมาทานในการประพฤติบารมีอย่างไรดังที่ยกข้อความในพุทธวงศ์ว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานนะหรือสมาธิฌานเนี่ยนะบรรลุบารมีด้วยปัญญาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกคือผู้นำแห่งสัตว์โลกว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าคือพระองค์ผู้มีปัญญาแกล้าผู้สูงสุดกว่านรชนอภินิหารการตั้งความปรารถนาหรือโครงการของพระองค์เนี่ยเป็นเช่นไรเหมือนกันนะโครงการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์วางไว้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาในการไรที่พระองค์ปรารถนาความตรัสรู้พระองค์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอันสูงสุดตั้งแต่เมื่อใด
พระองค์ให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาของพระองค์ให้เป็นอย่างไรพระองค์ให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรออกเนกขัมมะอย่างไรเจริญปัญญาอย่างไรมีความเพียรอย่างไรทนอดทนขนาดไหนมีสัจจะเพียงใดใจตั้งมั่นขนาดไหนเมตตานำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างไรแล้วก็พระองค์มีใจเป็นอุเบกขาอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสัตว์โลกบารมีสิบที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วเป็นอย่างไรอุปปารมีทั้งสิบปรมัตถปารมีทั้งสิบของพระองค์นี้เป็นอย่างไรพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะเนี่ยนะสุรเสียงของพระองค์ไพเราะเนี่ยมีสำเนียงดุจนกกระเวกข้าพระองค์เนี่ยเมื่อจะยังใจให้เยือกเย็นยังมนุษย์พร้อมด้วยเทวดาให้ร่าเริงต้องการทำใจตัวเองให้เย็นให้เทวดาและมนุษย์ร่าเริงจึงทูลถามขอพระองค์พยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะก็คือถามถึงว่าพระองค์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้ง10อุปปารมี10ปรมัตถปารมีทั้ง10ได้อย่างไรขอให้พระองค์เนี่ยทรงแสดงให้ใจของข้าพระองค์เยือกเย็นด้วยพระพุทธคุณด้วยเธออย่างเทวดาและมนุษย์ให้ร่าเริงด้วยพระพุทธคุณด้วยเธอพระองค์ก็แสดงคัมภีร์พุทธวงศ์นะอยากจะดูก็ไปอ่านเล่ม73ก็แล้วกันนี่เล่ม74แล้วข้ามมาแล้วท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทรงญาณเนี่ยนะคือหลังจากที่พระองค์แสดงพระพุทธวงศ์จบท่านก็ทรงญาณเจริญพุทธานุสตินะเจริญพุทธคุณเป็นอารมณ์ก็คือเจริญพุทธานุสติว่าโอ้การถึงพร้อมด้วยเหตุเหตุคืออะไรเหตุคือการตั้งเหตุคือการบำเพ็ญบารมีการถึงพร้อมด้วยผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าการสำเร็จแห่งอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ตลอดการเพียงนี้โอ้ยนานจริงๆ4อสงไขยแสนกับพระองค์กระทำสิ่งที่คนทำได้ยากเขาบอกว่าคนอย่าว่าทำเลยแม้แต่ฟังและใจก็ไม่ปกติโยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยแค่จะคิดนี่ก็ตกใจแล้วเพราะว่างั้นไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่คิดก็ตกใจแล้วว่างั้นนี่เป็นผลอันสมควรแก่การสะสมโพธิสมภารโพธิสัมภาระนะสัมภาระก็คือการประชุมบุญบารมีกว่าจะได้ตรัสรู้ว่าเป็นวิธีอย่างนี้คือความเป็นพระสัพพัญญูแล้วเนี่ยนะหมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าถึงความเป็นสัพพัญญูก็เป็นผู้ชำนาญในกำลังทั้งหลายพระองค์นี่มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เนี่ยนะดูว่าพุทธานุภาพของพระองค์จะช่วยเราสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้พระองค์ช่วยเราหรือว่าเราช่วยพระองค์กันแน่หรือว่าเราช่วยเราให้เข้าถึงพระองค์นะก็ช่วยตัวเองเพื่อจะได้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระองค์เนี่ยนะว่าการทําบุญการเจริญกุศลเนี่ยนะเวลาทําบุญเจริญกุศลเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ้างในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะขอให้ได้ศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระองค์เมื่อมีความเข้าใจในคุณของพระองค์ขอให้ศรัทธาทั้งหลายเพิ่มยิ่งขึ้นวันนี้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่านี้พรุ่งนี้ให้มีศรัทธามากกว่านี้ให้เพิ่มศรัทธาอย่างนี้มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนถึงวันไหนจนถึงอัจฉริยศรัทธาจนถึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่นธาตุดินนะยังเปลี่ยนได้แต่ศรัทธาของอริยสาวกเปลี่ยนไม่ได้นะน้ำไฟลมเปลี่ยนได้แปรสภาพได้แต่ว่าศรัทธาของพระอริยสาวกไม่แปรสภาพไม่ละจากการนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพันเราก็เคยใครอวยพรให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าขนาดไหนน้อเนี่ยนะใครเคยตั้งความปรารถนาแบบนี้บ่อยๆช่วยยกมือให้ดูหน่อยนะจะได้อนุโมทนาเนี่ยนะยกมือนะไม่ใช่เกาหัว สาธุนะก็ขอให้ศรัทธาเหล่านั้นเจริญเพิ่มขึ้นเถอะวันนี้มีศรัทธาเท่านี้พรุ่งนี้ก็ขอให้มีศรัทธามากกว่านี้เขามีบอกบวกลบคูณหาบวกลบคูณกับหารของเรานี่เอาประเภทไหนดีมีศรัทธาแบบบวกก็คือเพิ่มขึ้น1บวก1อ่ะนะก็วันนี้เท่านี้พรุ่งนี้ก็โตกว่าวันนี้อีกเท่านึงปรือนี้ก็เพิ่มอีกเป็นเท่าๆๆๆๆก็บวกๆๆขึ้นไปอย่างเงี้ยบางพวกศรัทธาลบวันนี้ศรัทธาเท่านี้
พวกนี้ก็ลดไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะลดไปเรื่อยกับพวกศรัทธาคูณก็คือเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตรีคูณจตุทคูณเพิ่มเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าไปเรื่อยๆกับพวกศรัทธาหารอันนี้ไม่ไหวแล้วนะหารนี่ไม่ดีมั้งเพราะว่ามันแหมมันลดเร็วกว่าลบอีกนะหารเนี่ยลดมากกว่าลบยิ่งหารเท่าไหร่ว่ายิ่งแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วทั้งก็บวกลบคูณหารเอาไหนก็เลือกเอากันละกันหรือว่าจะคูณแบบยกกำลังหรือแบบอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะจนกว่าจะเอาแค่ไหนดีจนกว่าว่าอะไรจะเปลี่ยนผมมันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะแต่ว่าศรัทธาในพระองค์ไม่เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นอะไรผมร่วงผมหลุดผมอะไรก็ว่าไว้นะแต่สรุปว่าศรัทธานี่ไม่มีเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนร่างกายจะแตกทำลายจะยังไงก็ช่างเถอะขอให้ศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนอรหังก็ปีติเลยนะข้าโบราณเนี่ยเขามายังชมว่าท่านเก่งมากท่านเจริญพุทธคุณท่านเก่งบอกว่าอรหันตังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสรณะเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะวิชาจรณะสัมปันนังสรณังคัจฉามิทุกๆบทเนี่ยเขาเอามาสรณังคัจฉามิเลยของเราได้บทเดียวพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะในตั้งแต่พุทธคุณ9เนี่ยได้อยู่บทเดียวเนี่ยนะเมื่อไรก็พุทธังสรณังคัจฉามิได้เท่านี้นะเมื่อไรจะภควันตังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะอรหันตังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเนี่ยให้แต่ละอย่างแต่ละบทนี้มั่นคงปีติมั่นคงเนี่ยนะก็แต่ละบางคนที่อาจวดสวดอะไรนะยอดพระกันพระไตรปิฎกอาจจะว่ามาบ้างคล่องปากเขาว่ามันมนต์ขลังนักแลก็เลยว่าไปแต่ว่าก็ดีนะดีกว่าสวดอย่างอื่นตั้งมากมายอันใครที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยนะผู้มีพุทธานุภาพมากเช่นนี้เนี่ยโอ้จะประสบบุญมากเพียงใดเนี่ยนะว่าบุญตัวนั้นเนี่ยเป็นถ้ามีผู้ถามว่าเราเจริญพระพุทธคุณเนี่ยเมื่อเราเจริญมากๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านดีขึ้นเจริญทุกวันเลยใช่ไหมเราเจริญเอาพระพุทธคุณหรือว่าเจริญเอาศรัทธาที่มีต่อคุณของพระพุทธเจ้านะเจริญเอาอะไรพระพุทธเจ้าเมื่อใดพระองค์ก็ตาที่โนผู้คงที่อยู่เสมอแต่สิ่งที่เราควรจะเพิ่มคือศรัทธาทีนี้ศรัทธาถ้าขาดปัญญาประกอบดูนะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะเขาเจริญตามระลึกพุทธานุสติอย่างไรท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรตามระลึกเจริญพุทธานุสติติดตามถึงธรรมะที่หรือติดตามพระพุทธคุณที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าที่มีอนุภาพเป็นอจินไตยหมายคือว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นต้นยกตัวอย่างที่ให้เห็นในตัวอย่างนะว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอันนี้เรียกว่าธรรมขันธ์5พระพุทธเจ้านี่มีธรรมขันธ์5พระองค์มีหิริโอตตปะเรียกว่าโลกปาลธรรมเรียกว่าธรรมที่คุ้มครองโลกพระองค์มีศรัทธามีวิริยะพระองค์มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะ พวกนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะพระองค์มีศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิพระองค์มีสมถาวิปัสนาพระองค์มีกุศลมูล3คืออโลภะอโทสะอโมหะพระองค์มีสุจริต3คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตพระองค์มีสัมมาวิตกคือการตรึกโดยถูกต้องคือเนกขัมมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกพระองค์มีสัญญาที่ไม่มีโทษเนี่ยนะก็คือเนกขัมมสัญญาเป็นต้นและพระองค์ก็ยังมีธาตุ3ก็คืออะไรนะธาตุ3หมายถึงกุศลธาตุอย่างเดียวเนี่ยนะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อริยมรรค4อริยผล4ปฏิสัมภิทา4ญาณกำหนดกำเนิด4อริยวงศ์4เวสารัชญาณ4นะพุทธคุณเหล่านี้ถ้าใครอยากจะเรียนละเอียดก็ไปดูตามคัมภีร์ต่างๆประธานิยังคะองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร5สัมมาสมาธิมีองค์5อินทรีย์5พละ5นิสริยธาตุ5วิมุตตายตนะเหตุแห่งวิมุตติ5วิมุตติปจินธรรมก็คือทำเป็นเครื่องงอกงามเจริญวิมุตติ5มีสารานิยธรรม6อนุสติ6คารวะ6นิสรณียธาตุ6สัตตวิหารธรรมอีก6อนุสติ6นิเพทภาคิยสัญญา6อภิญญา6อาสาธารณญาณ6เนี่ยนะโอ้ยแต่ชื่อหัวข้อนี่ก็ยังจะยากแล้วนะจะกล่าวไปยายถึงเอาแต่ละอย่างมาแจกแจงอีกนะ
าบอกว่าพอเอามาอยู่อย่างเงี้ยนะเรารู้ว่าเรานี่เขลาจริงๆเลยนะเจริญพุทธานุสติอะไรไม่ได้เลยหรือได้กับพีนิดเดียวจริงๆพอมาดูตามนี้แล้วนะโอ้ยเราห่างพระสารีบุตรนี่ห่างชนิดที่เรียกว่าสมควรแล้วนะ 2,500 กว่าปีเนี่ยนะมันเหมาะแล้วมันห่างขนาดนี้ห่างตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นสำนวนจีนว่าห่าง30ลี้นี่ก็ถือว่าฉลาดต่างกันเยอะเนี่ยนะห่างตั้ง30ลี้ก็หลาย10กิโลใช่ไหมหลายร้อยกิโลแต่นี่มันห่างเป็นพันๆปีนะมันห่างขนาดนี้เนี่ยนะถึงขนาดนี้ก็ยังพองได้ก็แล้วกันนะเอาทีห่างขนาดนี้ก็ยังพองได้นะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีสัมมัตตะคืออริยมรรค8มีการก้าวล่วงโลกธรรม8มีอารัมภวัตถุ8อันนั้นเหตุแห่งความเพียร8อัคขณะเทศนาอัคขณะตัวนี้เขาไม่ได้แปลว่าสายฟ้าแลบนะนี่แปลไปเรื่อยอัคขณะเทศนาก็คือการเทศนาที่ว่าขณะไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์8เนี่ยมหาปุริสวิตก8อภิภายตนะ8เนี่ยนะอายตการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอายตนะ8อภิภายตนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องฌานนั่นเองวิโมก8อันนี้ก็เรียกว่าธรรมหมวด8ส่วนธรรมหมวด9คุณธรรมเหล่านั้นเช่นธรรมเป็นมูลแห่งโยนิโสมนสิการ9องค์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์9สัตตาวาส9สัตตาวาสนี่ก็คือคำสอนเรื่องสัตตาวาสทั้ง9พระองค์มีอาคาตะปฏิวินัย9ปัญญา9นานัตตะเทศนา9อนุปุพพวิหารธรรม9ส่วนหมวด10ก็คือนาถกรณธรรม10กสินายตนะ10กุศลกรรมบท10สัมมัตตะคือความถูกต้อง10ประการอริยวาสะการอยู่ของพระอริยะอีก10อเสขธรรม10รัตนะ10กำลังของพระตถาคตหรือทศพลยานอีก10อนิสงส์เมตตา11อาการของธรรมจักร12ทุดง13พุทธยาน14พุทธยาน14ก็คือยานในอริยสัจ4ยานในปฏิสัมภิทา4แล้วก็อาสาธารณะยาน6เนี่ยนะวิมุตติปริปจินธรรม15ก็คือธรรมเป็นเครื่องบ่มวิมุตติ15อานาปานสติ16อปรัมปริยธรรม16พุทธธรรม18ปัจเวกขณะยาน19ยานวัตถุยานวัตถุก็คืออะไรบ้างวัตถุเป็นที่เกิดของญาณเนี่ยนะเช่นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นคูณ11อ่ะนะอริยสัจ4คูณ11ก็เท่ากับ44อุทยพยายาน50เนี่ยนะพูดถึงความเกิดและความดับโดยอาการ50กุศลธรรมเกิน50คือในจิต1ดวงเนี่ยมีกุศลธรรมเกินกว่า50ว่างั้นญาณวัตถุ77ก็คือญาณที่อย่างรู้เช่นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาอัสสาทะอาทีนวะแล้วก็นิสรณะเป็นต้นเนี่ยนะก็7คูณ11ก็เท่ากับ77เป็นต้นมหาวชิรญาณอันเป็นจารีตร่วมกับสมาบัติอีก2ล้าน4แสนโกฏเนี่ยนะญาณเกี่ยวกับเนี่ยที่ใช้สอยประจำวันนะแล้วก็เทศนาญาณเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตะปัฏฐานคือปัตตานที่ไม่มีในที่ไม่มีที่สิ้นสุดอนะญาณที่ค้นคว้าพิจารณาสมันตปัฏฐานเนี่ยนะสมันตปัฏฐานนี่หมายความว่าการตั้งไว้โดยรอบเช่นกุศลติกะอะไรนะติกะปัฏฐานทุกะปัฏฐานติกะติกะทุกะทุกะทุกะติกะติกะทุกะอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็กระจายตามมาติกาตามนัยยะทั้งหลายแหละเนี่ยหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พระองค์ก็มีญาณอันประกาศอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้สัตว์ทั้งหมดมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่และอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นมีเท่าไหร่สรุปว่าสัตว์หาประมาณไม่ได้เมื่อสัตว์หาประมาณไม่ได้พุทธญาณก็หาประมาณไม่ได้ปัญญาก็หาที่สุดไม่ได้ก็เรียกว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะกล่าวว่าอสงไขยมี4เป็นต้นพระองค์ท่านก็ตรึกในระลึกถึงพระพุทธคุณที่ไม่สาธารณะแก่ผู้อื่นยิ่งตรึกไปก็ไม่เห็นที่สุดไม่เห็นประมาณเหมือนอย่างว่าจะขับเครื่องบินชมอากาศเนี่ยนะขับเครื่องบินชมอากาศนี่จะหรือเราเป็นนกเนี่ยบินชมอากาศเนี่ยนะจะไปให้มันสุดอากาศเลยเนี่ยไปไหวไหมนะนกปีกหักแน่ก็บินไปแต่พอถลาลมก็พอนะไม่ต้องหมายถึงขนาดลักษณะว่าแหมไปบินให้มันทั่วอากาศให้มันหมดคงไม่ได้หรอกนี่ก็เหมือนการยิ่งเจริญไปนะพระพุทธคุณก็ไม่เห็นที่สุดแล้วก็ไม่เห็นว่าประมาณเนี่ยว่าแค่ไหนพระเถระเนี่ยนะท่านบอกว่านึกถึงที่สุดหรือประมาณแห่งคุณธรรมของตัวเองก็ยังไม่เห็น
คือตัวท่านเองก็คำนวณคุณธรรมตัวเองเนี่ยคำนวณไม่พบว่าท่านมีเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าผู้ที่มั่งคั่งจริงๆเนี่ยนะนับทรัพย์ตัวเองไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะที่เกียจนับว่างั้นเถอะมันมีเยอะแยะไปหมดนะรู้แต่ว่ามากก็แล้วกันนะก็คือแต่ว่าใช่มากพระพุทธคุณมีมากใช่ไหมมากลองว่าสัก50ว่าสักให้ฟังสักชั่วโมงหนึ่งนะได้ไหมเดี๋ยวจะเอาอ่านพุทธานุสติให้ฟังกันนะมากอย่างนี้แลเนี่ยนะก็บอกว่าพอแล้ว2นาทีก็พอนะคนฟังบอกว่าท้อเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาพุทธานุสติมาอ่านให้ฟังอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่มีคุณมากไหมก็นั่งดูสินี่ผลงานของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละว่างั้นถ้าพระองค์ไม่บำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้จะเกิดหรือเป็นต้นเนี่ยนะคือพระสารีบุตรเองเนี่ยนะท่านอาวัชนะท่านตรึกพิจารณาถึงคุณธรรมของตัวเองก็ยังไม่มีที่สุดเนี่ยยังไม่เห็นว่าสุดตรงไหนพระเถระจะเห็นประมาณหรือกำหนดพระคุณของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรปัญญาของท่านยังกว้างขวางเขาบอกว่าน้ำทะเลยังคำนวณได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรคำนวณไม่ได้ทรายเม็ดทรายทั้งหลายคำนวณได้แต่ว่าปัญญาพระสารีบุตรคำนวณไม่ได้เพราะฉะนั้นนี้พระสารีบุตรผู้สัทธรรมเสนาบดีสาวกนะอย่างเพียงนี้จะกล่าวไปยายถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเจริญพุทธานุสติยังไงก็ไม่ได้เจริญได้เท่าคุณที่เป็นจริงของพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าเจริญได้ทุกแง่ทุกมุมครบถ้วนกระบวนความไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็ได้ตามสมควรจริงอยู่ผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญาเฉียบแหลมก็ย่อมศรัทธาในพระพุทธคุณทั้งหลายโดยความเป็นพระพุทธคุณใหญ่ใครมีปัญญามากก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะของเราถ้าเจริญพุทธคุณได้ไม่มากก็แสดงว่าพูดแล้วเศร้านะเอาผันสรุปว่าพระเถระเนี่ยเมื่อไม่เห็นประมาณในข้อกำหนดของพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจลงว่าเมื่อคนเช่นเราขนาดเป็นสาวกเนี่ยนะผู้ที่มีสาวกบารมีญาณยังไม่สามารถกำหนดพระพุทธคุณทั้งหลายโดยญาณได้คือใครเอาอะไรมาวัดอากาศได้มั้งอ่ะอากาศมันก็ยังวัดไม่ได้ฉันใดจะกล่าวไปยายถึงคนนอกนี้เรียกว่าฉลาดเท่าพระสารีบุตรยังไม่รู้เลยแล้วคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรน่าอัศจรรย์ความเป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะสัพพัญญูคุณคือความรอบรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอจินไตยจริงๆอจินไตยเนี่ยหมายความว่าคิดยังไงก็ให้ครบถ้วนกระบวนความก็คำว่าอจินไตยบางคนก็เลยเลิกมาคิดเลยไม่ต้องมาคิดเราไม่ต้องมาเจริญหรอกพุทธคุณเป็นอจินไตยเจริญยังไงก็เจริญไม่หมดแต่อันนี้หมายถึงว่าไม่มีใครเจริญได้ครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดหรอกพระพุทธคุณนี่เป็นอจินไตยคิดไม่จบไม่สิ้นจริงๆไม่มีข้อกำหนดมีอนุภาพมากและก็พระพุทธคุณเหล่านี้เนี่ยเป็นโคจรแห่งพระพุทธญาณอย่างเดียวเท่านั้นโดยประการทั้งปวงมิได้เป็นโคจรแห่งผู้อื่นคือใครที่จะตรึกพระพุทธคุณได้กว้างขวางที่สุดคนนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้านะท่านพราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณะโคดมเป็นใครข้าใครรู้จักพระสมณะโคดมอย่างเพียงพอคนนั้นก็ต้องเช่นกับพระสมณะโคดมคือผู้ใดที่จะรู้พระพุทธเจ้าเพียงพอคนนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้คำพูดของพระอนาคามีนะท่านยังพูดขนาดนั้นเลยสรุปว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณโดยสิ้นเชิงได้อย่างที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากล่าวคุณของพระพุทธเจ้าหากว่าท่านกล่าวแต่พระพุทธคุณอย่างเดียวไม่กล่าวเรื่องอื่นเลยแม้ตลอดกับก็สิ้นไปในระหว่างหมดไปก่อนแต่คุณของพระพุทธเจ้าหาหมดสิ้นไม่เราก็ไอความที่เรามันปัญญาน้อยเนี่ยนะนึกไม่ออกว่าท่านจะเจริญยังไงได้เป็นกับเนี่ยนะท่านพูดยังไงพระพุทธคุณได้เป็นกับของเราว่าพุทธคุณว่าไปไม่กี่นาทีนี่ก็หมดเรี่ยวหมดแรงแห่งปัญญาเนี่ยนะไม่รู้หายไปไหนหมดไม่รู้ปัญญาทำท่าตอนแรกก็เหมือนกับเยอะแยะไปหมดอ่ะนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะอวดมั่งอวดมีในทางอะไรนะในทางทรัพย์สินควักมาไม่กี่ทีนี่เหงื่อท่วมเลยนะฉันใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็มีอริยทรัพย์คือปัญญาไม่มากก็เลยเจริญพุทธานุสติได้ไม่เยอะเนี่ยนะสำหรับพระสารีบุตรนี่โหเจริญพุทธานุสติมีปีติโสมนัสเป็นกำลังเกิดขึ้นเพราะอะไรผู้ที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเจริญแล้วมีปีติโสมนัสเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรัตนะใช่ไหมพระพุทธรัตนะอย่างที่รัตนสูตรก็บอกว่า
ยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเถรัตนังปณีตังเนี่ยนะอย่างว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้เนี่ยนะในโลกนี้ก็คือสมบัติในโลกนี้ทั้งหมดหรือรัตนะในสวรรค์เครื่องปลื้มใจในสุคติโลกสวรรค์จนถึงพรหมโลกทรัพย์และรัตนะเหล่านั้นเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีอันนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีอะไรในสังคตะธรรมทั้งหลายที่จะเสมอกับพระพุทธเจ้าเพราะในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ไม่มีเท้าจนถึงตลอดอรูปประพบในตลอดจักรวาลทั้งมวลไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธคุณเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างนี้ท่านก็เลยคิดว่าน่าอัศจรรย์ธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมีเนี่ยมีอนุภาพมากจริงๆการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะท่านสาวไปหาเหตุบารมีทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุแห่งพระพุทธคุณทั้งหลายเห็นปานนี้ถ้าท่านบำเพ็ญบารมีไม่มากท่านจะมีคุณธรรมเหล่านี้ได้หรือความเป็นบารมีเนี่ยเป็นความเจริญงอกงามจริงๆบารมีเหล่านี้ที่เจริญงอกงามพระองค์ทำมาตั้งแต่ชาติไหนเนาะหรือบารมีเหล่านี้ถึงความแก่กล้าอย่างไรครั้งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิ3ชั้นก็คือสมาธิเพชรเนี่ยนะณรัตนจงกรมคือพระองค์เนี่ยก็ประทับนั่งสมาธิประทับนั่งรุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิตย์อ่อนๆรุ่งเรืองอยู่ณภูเขายุคขันธรฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มองดูดวงอาทิตย์ยามเช้าเคยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่บนภูเขามั้ยจะดูงามรุ่งเรืองแล้วก็แดดมันจะไม่แรงนะแดดจะไม่แรงถ้าอยู่ในทำเลคือภูเขาเป็นต้นเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นงามมากนะแล้วก็ไม่แดดนี่ก็ไม่แทงตาใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยบางทีก็คือเห็นเมื่อไหร่ก็แทงตาเลยแต่ถ้าอยู่ที่เขาเนี่ยนะที่กุฏิเนี่ยชมดวงอาทิตย์งามมากอยากจะบอกอย่างนั้นแหละนะสรุปว่าเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองที่อ่อนเหมือนณยอดเขายุคคันธรพระองค์เนี่ยรุ่งเรืองอย่างนั้นจริงๆพระองค์ก็แสดงแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรพุทธกรกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะได้เจริญงอกงามเราบำเพ็ญเนี่ยจากภพสู่ภพนะจากกามภพเป็นต้นเนี่ยนะจากชาติสู่ชาติทำจากภพสู่ภพจากชาติสู่ชาติในกับทั้งปวงการทำของเราเนี่ยนะทำพุทธกรกะธรรมทำที่เป็นทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเราทำด้วยความเคารพทำอย่างติดต่อกันด้วยการอุปถัมภ์ของความเพียรตั้งแต่สมาทานนับตั้งแต่เราสมาทานประพฤติพุทธกรกะธรรมการกระทำเหล่านั้นไม่เคยท้อถอยมีแต่เพิ่มพูนยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าวิเศษภาคยะเนี่ยนะมีแต่เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปจากวันนี้ให้ทานเท่านี้ปริมาณแห่งทานะเจตนาทานะกุศลมีแต่เพิ่มยิ่ง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 ขึ้นไปเนี่ยนะแม้กระทั่งศีลเป็นต้นก็เหมือนกันแต่ในพัทธกัปนี้นะสรุปว่าไอ้สมมติว่าถ้านับตั้งแต่พัทธีปังกรไปต้นมาเนี่ยนะไอ้สี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขย99,999กับจงยกไว้เอาเฉพาะกับนี้แหละกับนี้ที่ผ่านพระพุทธเจ้ามา3องค์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะพุทธกรกะธรรมเหล่านี้เกิดความแก่กล้าในชาตินี้เท่านั้นโดยอ้อมว่างั้นน่ะเพราะฉะนั้นพอเลยแสดงว่าจริยาปีตกังพุทธาประทานยังก็คือจริยาปีดกพุทธาประทานก็คือเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้เขาแปลว่าตำนานก็คือสาเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในเหตุการณ์ในกัปนี้ปกติเนี่ยในหน้า19นี่ก็กล่าวถึงคำว่ากัปเนี่ยนะศัพท์ว่ากัปนี่มีความหมาย17ในนะกัปเนี่ยคำว่ากัปในพระไตรปิฎกเนี่ยตรงนี้ยกมาตัวอย่างให้ดูแค่17ในพันศัพท์ว่ากัปเนี่ยนะว่าคำว่ากัปนี่ใครไปรีบแปลเข้านี่ปวดหัวเหมือนกันนะพันมีความหมายตั้ง17อย่างเช่นวิตกวิธานปฏิภาคบัญญัติการประมายุสมณะโวหารสมันตะภาวะอภิสันฐานนะฮะเฉทนะวินิโยคะวินยะกิริยาเลสะอันตรกับตันหาทิฏฐิอสงไขยกับจนถึงมหากับเพราะฉะนั้นคำว่าสี่อสงไขยแสนกับอันนี้หมายถึงมหากับแล้วมหากับนี่แค่ไหนมหากับนี่แค่ไหนในหน้า21ย่อหน้าล่างคำว่ามหากับเนี่ยนะย่อหน้ากลางว่า
รงนั้นเขาก็ยกตัวอย่างว่าคือผู้ที่เรียบเรียงอรรถกถาเนี่ยคำว่ากับในพระไตรปิฎกมีอยู่กี่แห่งท่านจำได้หมดกับปะกับโปกับปังเป็นต้นในพระไตรปิฎกเนี่ยสับว่ากับกับนำคำว่ามีกับอยู่ในนั้นน่ะจะกับนำหน้าหรือกับตามหลังก็ตามเถอะท่านนึกออกหมดเลยนะท่านก็ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่17ตัวอย่างก็พอเรียกว่าพอประดับสติปัญญาบารมีแต่คนที่มาอ่านก็จะอ่านให้มันรู้เรื่องเลยปวดหัวซะส่วนใหญ่คือไม่เข้าใจว่าท่านยกศัพท์มาให้ดูประกอบเท่านั้นแหละส่วนไอ้คำว่ามหากัปเนี่ยก็คือ4อสงไขย4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะฮะนี่แหละเรียกว่ามหากัปถามว่ากัปเนี่ยกัปเนี่ยมีปริมาณที่ควรกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกัปดังต่อไปนี้มาดูเปรียบเทียบกับเรื่องกัปเนี่ยหมายถึงว่ากองเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นต้นอย่างเดียวก็ไม่สามารถคำนวณได้ว่าไอ้คำว่ากับหนึ่งเนี่ยมีกี่ปีที่กี่ปีกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่แสนปีนะอย่างที่พระภิกษุรูปหนึ่งถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งเนี่ยยาวเพียงไรหนอแลมหากับเนี่ยมันยาวแค่ไหนพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุกับนี่ยาวมากกำหนดไม่ได้หรอกว่าเท่านี้ปีเท่านั้นปีเท่านี้ร้อยปีพันปีแสนปีภิกษุก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถจะเปรียบเทียบได้หรือไม่พระเจ้าข้าหาข้ออุปมาได้ไหมมีข้ออุปมาให้พอรู้เป็นตัวอย่างบ้างพระองค์ก็ตรัสว่าสามารถอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ากองเมล็ดผักกาดเมล็ดผักกาดนี่มันใหญ่เท่าไหร่เท่าเมล็ดงาไหมเล็กกว่าเมล็ดงาเนี่ยนะเล็กกว่าเมล็ดงามันเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดกับเมล็ดผักขมเนี่ยไปพอๆกันมั้งนิดเดียวเองก็บอกว่ากองเมล็ดพันธุ์ผักกาดสมมติว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยยาว16กิโลเมตรหรือ26กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรกว้างยาวสูงเนี่ย100ปีเนี่ย100ปีหรือพันปีมีผู้วิเศษเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกไปเม็ดนึง100ปีเอาออกเม็ด100ปีออกเม็ดเขาบอกว่าไอ้เมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่หมดไปก่อนกับยังไม่สิ้นเลยพิสูจน์ทั้งหลายกับนี่ยาวขนาดนี้แหละกับนี่ยาวมากยาวแค่ไหนก็มาคิดดูแล้วกันว่ากระดูกเท่ากับภูเขาอ่ะกับหนึ่งนะไม่ได้พูดถึงเนื้อว่าเนื้อจะใหญ่เยอะขนาดไหนเนี่ยนะสงสัยภูเขาเป็น20 30ลูกอ่ะนะก็กระดูกยังเยอะขนาดนี้แล้วเนื้อเลือดเป็นต้นจะขนาดไหนนั้นมหากัปนี้เนี่ยนะมหากัปเนี่ยท่านบอกว่ามหากัปเนี่ยคนที่จะเข้าใจคําว่ามหากัปต้องเข้าใน1มหากัปมี4อสงไขยอสงไขยกัปนะไม่ใช่อสงไขยแบบอสงไขยอันนี้อสงไขยมีหลายนัยด้วยกันนะศัพท์ว่าอสงไขยนี่แปลว่านับไม่ได้เนี่ยมีอยู่หลายนัยยะด้วยกันตรงนี้ก็บอกว่า4อสงไขยเป็นไฉนก็คือ1สังวัตตกัป2สังวัตตะสังวัตตถายีกัป3วิวัตตกัปแล้วก็4วิวัตตถายีกัปเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสังวัตตกัปเนี่ยนะไอ้สังวัตตกัปก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือเตโชสังวัตตกัปอาโปสังวัตตกัปวาโยสังวัตตกัปแล้วก็แดนแห่งสังวัตตกัปก็มี3อย่างก็คือถึงอาภัสระสุภกินหะและเวหัพพละเวหัพพลาเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าไฟไม่กัปเนี่ยนะถ้าเมื่อใดที่ไฟไม่กัปเนี่ยจะไหม้จนถึงเกือบถึงอาภัสราพรหมพระสราพรหมเนี่ยพรหมนะก็แบ่งไล่ขึ้นจากล่างนะปริสัทพรหมปริสัทชาพรหมปโรหิตามหาพรหมาปริตตะปริตตสุภาอัปปมานสุภาและก็อภัสราเนี่ยนะพรหมโลกถูกไหม้ไป5ชั้นเนี่ยนะอันนี้ถ้าไฟไหม้นะถ้าน้ำท่วมเกือบถึงสุภกินหะพรหมถ้าลมพัดเนี่ยโอ้ยลมพัดเนี่ยพัดไม่ถึงเฉพาะฌานที่4พรหมชั้นฌานที่4ส่วนฌานหนึ่งพรหมระดับที่ได้ฌาน1 2 3เนี่ยถูกลมพัดหมดอย่างงั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้การกว้างขวางแห่งความพินาศก็แสนจักโกฏจักรวาลอันนี้เนี่ยแสนโกฏจักรวาลนี่ถือว่าเป็นอาณาเขตของพระพุทธเจ้าเขามีนะชาติเขตอาณาเขตแล้วก็วิสัยเขตเรียกว่าชาติเขตก็หมื่นจักรวาลวันไหวเรียกว่าอันนี้ชาติเขตเนี่ยนะส่วนพุทธเขตอันนี้ตรงนี้ยกว่าเขตของพระพุทธเจ้าก็แสนจักรวาลแสนโกฏจักรวาลส่วนวิสัยเขตหาที่สุดไม่ได้ของเราก็แค่โลกนี้ก็ไปไม่ค่อยจะสุดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องกัปนั้นนะสังวัตกัปถูกทำลายด้วยไฟน้ำลมก็บอกว่าถ้าถูกทำลายด้วยไฟน้ำลมเนี่ยนะนานกว่าจะมีการถูกทำลายด้วยลมครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอสงไขยที่สองเรียกว่า
ขามีวิธีคิดว่าตั้งแต่โลกนี่มันว่างๆนะมหาเมฆเต็มจักรวาลแสนโกฏตั้งแต่การทำลายไปยังให้กลับพินาศนี่เรียกว่าสังวัตถายีกลับเขาบอกว่าอะไรนะตั้งแต่โลกมันโล่งๆว่างๆจนอากาศว่างๆจนถึงก่อตัวขึ้นได้นี่เรียกว่าสังวัตถายีกลับการปรากฏแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตั้งแต่มหาเมฆตั้งขึ้นนี้เป็นอสงไขยกลับที่3เรียกว่าวิวัตกลับส่วนมหาเมฆยังกลับให้พินาศอีกแต่ความปรากฏแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี้เป็นอสงไขยกลับที่4ชื่อว่าวิวัตถายีกลับสงเคราะห์เข้าในกับเรียกว่าอันตรกับ64อันตรกับชื่อว่าวิวัตถายีกับเพราะฉะนั้นถือว่ายาวนานมากแล้วก็ไอ4อสงไขยกับนี้เป็น1มหากับแล้วก็เลข0ของ1มหากับเนี่ย140ตัวเรียกว่า1อสงไขยกับที่จริงท่านก็อยากจะบอกเราว่ามันนานไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกสรุปว่ามันนานมากก็แล้วกันน่ะมันก็เกี่ยวกับเรื่องอสงไขยก็4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเกี่ยวส่วนเรื่องเริ่มตั้งแต่4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเมื่อถ้าถอยหลังจากนี้ไปเมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4พระองค์ตันหังกรเมธังกรสรณังกรทีปังกรเป็นต้นอุบัติเกิดขึ้นในโลกส่วนเรื่องราวเป็นยังไงก็มันสุขหน้ากันแล้วกัน